สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ใช้บริการของธนาคารกรุงเทพในรูปแบบออนไลน์อยู่เดี๋ยวค่ำคืนวันนี้นะคะรวมไปถึงค่ำคืนวันเสาร์จะมีการปิดปรับปรุงระบบแล้วค่ะล่าสุดธาคาของธนาคารกรุงเทพก็เลยชี้แจงออกมานะคะปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราวเพื่อปรับปรุงให้ระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงแจ้งขอภัยในความไม่สะดวกเอาไว้นะคะโดยเป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการบริการค่ะในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลาสักประมาณ5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง วันเสาร์เวลา8นาฬิกานะคะจะไม่สามารถใช้บริการโมบายแบงกิ้งบัวหลวง i b แบงกิ้งและบิสไอแบงกิ้งได้ส่วนในคืนวันเสาร์ที่11ค่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี2ครึ่งบริการโอนเงินพร้อมเพย์จากต่างธนาคารเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพและจากเครื่องบัวหลวง ATM บริการ e w a l l e t บริการชำระบ,บินข้ามธนาคารบริการชำระสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพลงทะเบียนสมัครไอแบงกิ้งรวมไปถึงบริการซื้อขายกองทุนเปิดและพัน บาทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆธุรกรรมการโอนเงินบุคคลที่3โอนเงินต่างธนาคารและชําระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องบัวหลวง ATM จะไม่ได้รับ SMS ในการแจ้งทํารายการนะคะก็จะมีการปรับปรุงระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะครับจุดนี้คนก็ใช้ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์กันมากอยู่แล้วนะครับการปรับปรุงระบบก็ทําให้การดําเนินการมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ค่ะ